ับลำดับต่อไปจะได้กล่าวคำแผ่เมตตาและกล่าวคำบูชาพระไตรท้ายพิธีนะครับสัพเพสัตตาสัตว์ทั้งหลายที่เป็นเพื่อนทุกข์เกิดแก่เจ็บตายด้วยกันทั้งหมดทั้งสิ้นอาเวราหุนตุจงเป็นสุขเป็นสุขเถิดอย่าได้มีเวรแก่กันและกันเลยอภิญญาปัจฉาหุนตุจงเป็นสุขเป็นสุขเถิดอย่าได้เบียดเบียนซึ่งกันและกันเลยอานิคาหุนตุจงเป็นสุขเป็นสุขเถิดอย่าได้มีความทุกข์กายทุกข์ใจเลยสุขีอัตตานังปริหารันตุจงมีความสุขกายสุขใจรักษาตนให้พ้นจากทุกข์ภัยทั้งสิ้นเถิดอะระสัมพุทโธภะคะวาพุทธังภะคะวันตังอภิวาเทมิสวากขาโตภะคะวตาธัมโมธัมมาสุปาติปันโนภะคะวะโตสาวกสังโฆสังฆังนมามิครับสำหรับกิจกรรมปฏิบัติธรรมในวันธรรมสวรรค์หรือว่าวันพระในวันนี้นะครับก็ต้องขอขอบพระคุณประธานในพิธีนะครับโดยนางเลขาสวรรณชาตรีวัฒนธรรมจังหวัดสงขลาได้รับมอบหมายจากผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลาเป็นประธานในพิธีในช่วงเช้านะครับส่วนราชการอื่นๆนะครับมีสาธารณสุขจังหวัดสงขลาคลังจังหวัดสงขลาพาณิชย์จังหวัดสงขลาประชาสัมพันธ์จังหวัดสงขลาท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดสงขลาพนารักษ์พื้นที่สงขลาผู้อำนวยการสวนสัตว์สงขลาผู้อำนวยการพิพิธภัณฑ์ทัศนแห่งชาติสงขลาศึกษาธิการจังหวัดสงขลาผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสงขลาเขต1ผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดสงขลานายอำเภอนาม่อมนายกองค์การบริหารส่วนตำบลพิจิตรประธานสภาวัฒนธรรมอำเภอนาม่อมประธานสภาวัฒนธรรมตำบลพิจิตรและพี่น้องทุกคนทุกท่านชาวอำเภอนาม่อมนะครับสำหรับกิจกรรมช่วงเช้านี้ก็เสร็จสิ้นไปที่เรียบร้อยต้องขอขอบพระคุณทุกท่านครับแล้วก็พี่น้องทุกท่านนะครับที่พาพัฒนาหารมานะครับพาอาหารมาก็ได้นำนะครับไปถวายเจ้าที่โรงฉันนะครับไปประเคนให้ตัวเองครับอาหารที่นำมานะครับเดี๋ยวในช่วงบ่ายนะครับก็จะมีกิจกรรมอีกนะครับวันนี้จะเป็นอาชาเฉลิมกรมสมเด็จพระเทพนะครับพร้อมช่วงของชาวอำเภอนาม่อมนะครับท่านใดนะครับไม่ได้กลับบ้านนะครับไม่มีภารกิจก็เชิญจะมีกิจกรรมเทศมาชาติเฉลิมพระเกียรติในวันนี้นะครับซึ่งทางวัดโคกพยอมนะครับได้นิมนต์นักเทศมาจากกรุงเทพมหานครนะครับมาไปลงแสดงธรรมนะครับเพราะฉะนั้นวันนี้มีโอกาสได้ฟังนักเทศนะครับนะครับพี่น้องที่พาปิ่นโตมานะครับปิ่นโตมาพาตะกร้ามาเพราะวันนี้นะครับเรามาวัดด้วยสโลแกนนะครับโครงการหิ้วตะกร้านุ่งผ้าไทยไปวันพระเดือนพระยหันนะครับที่พาปิ่นโตมาก็หิ้วตะกร้าไปเลยนะครับที่โรงฉันแม่กุฏิเจ้าวาดนะครับจะมีศาลาอยู่นะครับตรงโน้นนะครับเรียนเชิญเลยนะครับเดี๋ยวท่านเจ้าวาดจะลงไปนะครับสักครู่หนึ่งนะครับเรียนเชิญเลยนะครับครับช่วงบ่ายนะครับจะเป็นกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีเนื่องในโอกาสวันคล้ายวันพระราชสมภพนะครับ2เมษายน2565นะครับเทศมหาชาติเวสสันดรชาดกนะครับวันนี้จะเทศทั้งหมด13กันนะครับคาถาพันบันต้นบันปลายเพราะฉะนั้นพี่น้องที่รับเป็นเจ้าภาพคาถาตั้งแต่กันที่1จนถึงกันที่13นะครับก็ขอเรียนเชิญนะครับนะครับพี่น้องที่พาปิ่นโตมานะครับนะเดี๋ยวไปประเคนนะครับที่ศาลาหน้ากุฏิเจ้าบ้านนะครับนะถ้าหากว่าพามาแล้วนะครับไปจัดพระพุทธเจ้าพระภิกษุสามเณรจะลงไปฉันพระทานเพลที่หน้ากุฏินะครับประวัติน้ำพันให้ทุกท่านได้ทราบขอบคุณมากครับ